สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคัมภีร์พระใหม่กับผมอนุชาทรงสิรินะครับวันนี้เรามาเช้าสักหน่อยนะฮะมาดูบรรยากาศที่วัดสันป่าม่วงจังหวัดพะเยานะครับวันนี้มีพิธีพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคลพระขุนแผนรุ่นดังของเมืองเหนือพระขุนแผนที่หลายท่านรอคอยนะครับวันนี้เนี่ยจะผ่านพิธีแล้วก็นะส่งมอบให้ผู้ที่สั่งจองนะครับนะพระขุนแผนรุ่นดังตอนนี้พิธีเขาเตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับพิธีจะเริ่มในเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับนะตอนนี้ผมเลยมาเก็บบรรยากาศก่อนเมื่อวานต้องขอโทษแฟนรายการด้วยนะครับที่เสียงสัมภาษณ์เจ้าวาดนะครับพระอาจารย์วราศักดิ์เบามากนะเสียงผมออกจะดังหน่อยแต่เสียงท่านเบามากเลยทำให้นะไม่ค่อยได้ยินเสียงท่านก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บภาพบรรยากาศไปฝากแฟนรายการนะครับนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะเดี๋ยวมาดูนะบรรยากาศที่นี่นะครับก็ช่วงเช้านะฮะดูเหมือนว่าอากาศจะร้อนสักนิดหนึ่งนะครับแดดตรงนี้แดดลงมานะครับนะตกลงมาตรงนี้พอดีเลยนะครับจะค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งนะด้านหลังเป็นฟ้านพะเยาฮะนะฟ้านพะเยานะครับนะตรงนี้เนี่ยถ้าผมถ่ายขึ้นไปมันจะย้อนแสงนะครับเป็นองค์พระอุปคุตนะครับนะพระอุปคุตวัดนี้นะพื้นที่ไม่กว้างนักนะครับไม่กว้างนักเป็นวัดเก่านะวัดเก่าซุ้มประตูเขาสวยมากนะครับนะพุทธศิลป์ศิลปะสวยงามเนี่ยฮะซุ้มประตูวัดนะครับซุ้มประตูซุ้มนี้ถ้าจะให้รถผ่านก็เป็นรถธรรมดาเนี่ยผ่านได้นะครับนะรถเก๋งรถกระบะผ่านเข้ามาได้แต่ถ้าเป็นรถบัสใหญ่เนี่ยผ่านไม่ได้ฮะเพราะซุ้มจะค่อนข้างนะเล็กและแคบนะครับแต่ว่าทางเข้ามีด้านข้างสามารถจะเข้าวัดได้อีกถ้าเป็นรถใหญ่นะครับนะทางนี้ก็นะเป็นรถเล็กๆเนี่ยเข้ามาได้นะครับนี่เป็นซุ้มประตูงดงามทีเดียวนะศิลปะก็แบบโบราณอนาบริเวณวัดไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับนะเลยไปทางนู้นนะฮะทางนู้นเนี่ยเป็นโรงเรียนชั้นประถมศึกษานะเป็นเนื้อที่ของวัดเหมือนกันนะครับนะโรงเรียนประถมศึกษาก็ชั้นป.1ถึงป.6นะด้านนี้เป็นกุฏิของเจ้าวาดนะอันนี้เป็นพระอุปคุตองค์ใหญ่ที่ท่านที่ร่วมบุญนะตั้งกับปี61นะฮะร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลก็ท่านก็จะได้อานิสงส์ผลบุญในการที่สร้างพระใหญ่นะพระอุปคุตองค์นี้เขาบอกว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะงดงามตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องแดนธรรมที่น่าเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับพระอุปคุตนะที่พระอาจารย์วราศักดิ์ท่านเมตตาเล่าให้ฟังทำไมท่านถึงสร้างพระอุปคุตนะพระอุปคุตนะครับเนี่ยฮะเป็นนะพระมหาลาบแล้วท่านต้องอยู่นะฮะอยู่ใกล้น้ำฮะก็ฟ้านพะเยาอยู่ด้านหลังนะท่านเลยสร้างเป็นองค์ใหญ่ไว้ตรงนี้แล้ววัดนี้เนี่ยนะครับถึงก่อนวัดอนาลโยนะใครที่มาเที่ยวเนี่ยมาเที่ยววัดอนาลโยเนี่ยก็จะมาแวะที่นี่ได้ก่อนนะครับนะวัดอนาลโยเนี่ยเป็นวัดที่นะวัดที่น่าเที่ยวมากๆนะครับนะผมเคยพาท่านไปเที่ยวอยู่เหมือนกันฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในที่เขาเตรียมการไว้นะครับนะว่าจะมีพิธีพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคลพระขุนแผนนะเก็บบรรยากาศก่อนนะก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นนะครับนะมาดูโบสถ์ที่จะมีพิธีวันนี้ครับนะโบสถ์นี้งดงามทีเดียวนะเนี่ยฮะศิลปะเขาสวยพระอาจารย์วราศักดิ์ท่านหาทุนในการจัดสร้างด้านบนนะฮะด้านบนมีพระพุทธรูปอยู่นะฮะปางมารวิชัยอยู่ด้านบนเนี่ยฮะแล้วมีเขียนไว้ว่าที่ระลึกแห่งความเจริญพระอธิการวราศักดิ์ญาณวิชโยนะครับอันนี้เป็นฉายาท่านนะก็ท่านเป็นเจ้าอาวาสที่สร้างอุโบสถหลังนี้นะครับนะนี่เขาเรียกอุโบสถหรือเราจะเรียกว่าโบสถ์ก็ได้นะครับเรียกว่าโบสถ์ก็ได้เหมือนกัน
อันนี้เป็นวัดลาดถ้าเป็นวัดหลวงเขาจะเรียกพระอุโบสถแต่อันนี้เป็นวัดลาดนะฮะวัดลาดนะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในฮะน่าพาไปดูด้านในไปดูที่เขาจัดสถานที่ไว้นะครับนะจัดสถานที่ไว้ด้านในนะครับนี่เราจะพามาด้านในนะครับด้านในที่วางพื้นที่จัดไว้นะครับมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะพระเจ้าสะเดาะเคราะห์ท่านที่เคยนะที่เคยมาแล้วเนี่ยก็จะรู้จักนะครับนะนี่ครับพระเจ้าสะเดาะเคราะห์นะครับนะขอบารมีขอโชคขอลาภนะครับพระเจ้าสะเดาะเคราะห์นะเป็นปางมารวิชัยพระพักงดงามนะครับนะท่านดูนะพระพักงดงามทีเดียวตรงนี้นะเนี่ยชื่อนะพระเจ้าสะเดาะเคราะห์นะอันนี้เป็นหน้าเกี้ยวนะครับหน้าเกี้ยวโบราณนะไม้นะศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่แล้วก็เลยขึ้นไปเป็นพระเจ้าสะเดาะเคราะห์พรญาติโยมทุกท่านนะครับต่อมาภาพพระครูวินัยธรมาสัตยานุชโยเจ้าคณะตำบลสันตม่วงเจ้าวาดวัดสันตม่วงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาพระอาจารย์ได้มาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วพระอาจารย์ฮะต่อมาจำพรรษาตั้งแต่ปี2552ครับจนถึงณปัจจุบันก็11ปีแล้วนะฮะพระอาจารย์เข้ามาเนี่ยตอนเข้ามาวัดใหม่ๆวัดมีสภาพเป็นยังไงฮะก็มีสภาพเป็นอุโบสถก็ชำรุดนะก็ภายบริเวณในวัดก็สภาพพื้นที่ไม่ค่อยสู้ดีนักเท่าไหร่เป็นหินเป็นต้นไม้เป็นอะไรต่างๆมันเป็นคือสภาพวัดนี้จะเป็นเกือบจะเป็นวัดร้างแล้วพระอาจารย์เข้ามาพระอาจารย์ทำอะไรบ้างมาเข้ามาเมื่อปี2552บูรณะศาลาแปดเหลี่ยมครับหลังจากนั้นก็รวบรวมศรัทธาญาติโยมช่วยกันก่อสร้างอุโบสถหลังนี้แหละเมื่อปี2555อุโบสถหลังนี้ใช้ทุนทรัพย์ไปเท่าไหร่ครับอาจารย์ทั้งหมด13ล้านกว่าบาท3ล้านกว่าบาท13ล้านกว่าบาทซึ่งอุโบสถหลังนี้ก่อสร้างเมื่อปี2555เสร็จเมื่อปี2557ครับแล้วก็ได้ทำการฉลองอุโบสถถวายเป็นวิหารทานปี2559ครับพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระเจ้าสะเดาะเคราะห์พระเจ้าสะเดาะเคราะห์มายังไงครับความเป็นมาพระเจ้าสะเดาะเคราะห์นี้ทุกวันพระหรือวันสำคัญต่างๆญาติโยมก็จะมาทำบุญในวัดแล้วก็จะมาบูชาเทียนสะเดาะเคราะห์ต่อหน้าองค์พระประธานครับอย่างเช่นว่าไม่สบายใจก็ดีหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาจุดเทียนหน้าพระประธานในอุโบสถเลยครับพระประธานเนี่ยเป็นปางมารวิชัยมารวิชัยพออิฐถือปูนครับหน้าตัก4เมตรสูงประมาณ6เมตรครึ่งสร้างขึ้นเมื่อไหร่สร้างขึ้นนี้ไม่ทราบปีพ.ศ.แต่ว่าพ.ศ.ที่ตั้งวัดคือ2415ก็น่าจะมีมาก่อนแล้วก่อนที่จะตั้งก่อนตั้งวัดทำไมถึงชื่อพระเจ้าสะเดาะเคราะห์ฮะพระอาจารย์มาตั้งเองหรือว่าเขามีชื่อก่อนแล้วก็พระเจ้าสะเดาะเคราะห์เนี่ยมันมีความหมายก็คือญาติโยมเนี่ยเขามาทำบุญแล้วมาบูชาจุดเทียนต่อหน้าพระประธานมาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาต่อหน้าพระมาสืบชะตาบ้างอะไรบ้างก็ได้นามว่าพระเจ้าสะเดาะเคราะห์ล่าสุดเนี่ยพระอาจารย์ได้ทำการจัดสร้างพระอุปคุฎองค์ใหญ่หน้าตักเท่าไหร่หน้าตัก14เมตรสูง17เมตรซึ่งเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในภาคองค์ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในภาคก่อสร้างเริ่มก่อสร้างเมื่อปีไหน2560 2560แล้วก็เริ่มก่อสร้างวันที่26ตุลา2560ครับก็คิดว่าเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จประมาณไม่เกิน3เดือนไม่เกิน3เดือนเสร็จหมดแล้วเสร็จทุนทรัพย์ส่วนใหญ่ได้มาจากการบูชาพระพุทธมงคลแล้วก็เงินบริจาคบางส่วน
นะวัตถุมงคลเนี่ยที่วัดเด่นในเรื่องของพระขุนแผนเราสร้างมากี่แล้วกี่รุ่นแล้วสร้างมาทั้งหมด4รุ่น4รุ่นรุ่นแรกคือพายพันนิกา รุ่นที่2พายธิดาทิพย์รุ่นที่3พายรัตนวดีแล้วก็รุ่นสุดท้ายรุ่นที่4คือพายสุพรรณนิกาที่พระอาจารย์ใช้ว่ารุ่นสุดท้ายก็คือว่าจะสร้างเป็นรุ่นสุดท้ายด้วยสุดท้ายแล้วไม่ได้ทำอีกแล้วไม่ได้ทำอีกแล้วในรูปแบบของพระขุนแผนใช่แต่พระอย่างอื่นนี่อาจจะมีทำอยู่อาจจะมีทำอยู่นะแต่พระขุนแผนนี่ไม่ทำแล้วนะฮะทำไมถึงตัดสินใจไม่ทำแล้วพระอาจารย์ซึ่งเรามาดูแล้วว่าในเสนาสนะภายในวัดเนี่ยเรามีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วก็การยุติการสร้างแล้วก็มวลสารเราก็มาใส่ในมาผสมในรุ่นนี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับนะรุ่นนี้มีทั้งหมดเนี่ยกี่องค์ฮะนำเลิกพิมพ์ใหญ่108องค์ครับนำเลิกพิมพ์เล็ก108องค์แล้วก็รายการลุ้นอีก 7,000 องค์โอ้ทำไมถึงชื่อพายสุพรรณิกาสุพรรณิกามาจากชื่อผงเท่าชื่อผงเท่าที่เราไปทำพิธีมาก็เลยเป็นที่มาของพระขุนแผนรุ่นนี้ก็ขุนแผนรุ่นนี้เตรียมงานนานไหมครับอาจารย์ขุนแผนรุ่นนี้เตรียมงานมาเป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วเพราะว่าเราต้องเตรียมจำนวนมวลสารต่างๆแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการตีผงพายเราต้องไปสืบข่าวไปดูข่าวไปอะไรต่างๆว่าเขามีผงเท่าสาวพรหมจรรย์หรือเปล่าหรือมีผงเท่าที่ถูกต้องตามตำรับตำราทางภาคเหนือที่เขาทำกันไปสืบค้นหามาดูว่ามีที่ไหนบ้างเรารู้จุดตรงนี้แล้วเราก็ไปทำพิธีตีในคราวกลางคืนบางทีก็ได้มาโผล่หนึ่งอะไรพระรุ่นนี้มีพิมพ์เล็กด้วยมีพิมพ์เล็กด้วยพิมพ์เล็กนี่เราทำไว้แทนทุกองค์เพราะทุกรุ่นเราจะทำของสมนาคุณเป็นลูกองค์ใช่ไหมรุ่นนี้ไม่มีลูกองค์ใช่ไหมนี้ไม่มีลูกองค์มีแต่พิมพ์เล็กมีแต่พิมพ์เล็กเป็นสมนาคุณให้กับสำหรับญาติโยมที่บูชาร่วมกันทำบุญครับพระมีทั้งหมดกี่เนื้อพระอาจารย์รุ่นนี้พระมีทั้งหมด17รายการ17รายการ17รายการพระอาจารย์พอไล่ได้ไหมฮะมันก็มีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีชมพูสีส้มสีฟ้าสีเทาสีดำแล้วก็เนื้อสองสีแล้วก็เนื้อสีขาวที่เราทำแล้วทุกสีมีความสำคัญอย่างไรฮะแล้วแตกต่างกันยังไงพระอาจารย์สีมีความสำคัญก็คือเป็นสีประจำวันเกิดประจำวันเกิดเช่นคนเกิดวันอาทิตย์ก็สีแดงวันจันทร์ก็สีเหลืองนั่นพระมีทุกวันใช่ไหมฮะทุกวันสีประจำทุกวันเลยประจำทุกวันโอ้พระราหูก็เป็นสีดำพระราหูก็สีดำนะมีพระเกศพระเกศสีขาวสีขาวโอ้ก็ครบทุกวันเลยทุกวันเลยโอ้ฮะแล้วก็พระอาจารย์บอกว่ามีรองพิมพ์ด้วยมีรองพิมพ์รองพิมพ์นี่ยังไม่ได้เปิดรองพิมพ์นี่ยังไม่ได้เปิดให้บูชาเพราะเราจะทำให้เป็นของพิเศษในชุดนี้เลยซึ่งประกอบด้วยเนี่ยในหนึ่งชุดเนี่ยมีทั้งหมด5องค์อาจจะประกอบด้วยปิดทองรองพิมพ์หนึ่งองค์เนื้อก้นครกหนึ่งองค์เนื้อเหล็กน้ำพีหนึ่งองค์เนื้อสองสีหนึ่งองค์แล้วก็เนื้อผสมพลอยซึ่งแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันแล้วจะให้ร่วมบุญเมื่อไหร่แล้วร่วมบุญยังไงราคาเท่าไหร่ฮะสำหรับการร่วมบุญกับทางวัดยังไม่ได้กำหนดเพราะเนื่องจากการเราต้องได้ต้องจานยันทุกองจานยันด้านหลังทุกองด้านหลังทุกองพระคาถากำกับทุกองส่วนการจำนวนจะสร้างทั้งหมด 1,250 ชุดถ้าจะบูชาก็ติดต่อทางศูนย์จองทางสะพานของวัดส่วนราคาบูชาทางวัดก็กำหนดไว้ชุดละ2บาทมีทั้งหมด 1,250 ชุดมีจานทุกองครับครับก็พอจะบอกได้ไหมฮะว่าจะกำหนดสักประมาณเดือนไหนเมื่อไหร่ก็คร่าวๆที่ดูวันเวลาเนาะก็คงจะเสร็จวันออกพรรษา
หลังออกพรรษาเสร็จโอ้หลังออกพรรษาแต่พระทุกองค์เนี่ยเข้าพิธีเรียบร้อยสมบูรณ์หมดแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์เหลือแต่จานเหลือแต่จานแล้วเราก็มาเข้าพิธีเสกอีกครั้งนึงวาระนึงอ๋อจะเข้าวิธีอีกเหรอฮะเข้าวิธีเสกอ๋อเสกอีกวาระหนึ่งนะก็ใครที่สนใจจะนะสั่งจองต้องสั่งจองใช่ไหมฮะต้องสั่งจองต้องสั่งจองสั่งจองแล้วก็ชุดนี้ก็จะเสกไตรมาสไตรมาสสาวันนี้พระอาจารย์บอกอะไรกับญาติโยมถึงวัตถุมงคลรุ่นนี้ฮะพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาสำหรับญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมกันบูชาวัตถุมงคลในรุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นที่ทางวัดได้ทิ้งทวนมวลสารเป็นรุ่นสุดท้ายซึ่งตามปกติทางวัดก็ได้พูดเสมอมาว่าการสร้างถุงมงคลทุกครั้งวัดต้องมีวัตถุประสงค์แต่ถ้าตอนไหนหรือครั้งไหนไม่มีวัตถุประสงค์ในการจะสร้างทางวัดจะไม่ทำพระอาจารย์ขอพรหน่อยฮะก็ขออนุโมทนาสำหรับท่านที่ได้ร่วมกันทำบุญในคราวครั้งนี้ขออำนาจของพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระเจ้าตนหลวงพระคูบาลคูเมืองของจักรพยาจงดลบันดาลให้บ้านจงประสบผลสำเร็จสมหวังสมปรารถนาทุกประการสาธุครับมาถึงเวลาที่นี้ครับสวัสดีครับ